ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจักรยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตามเวลา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่23นะคะมิถุนายน2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาในเรื่องของฝนฟ้าถึงจะมีโปรยปลายมาบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันเบาบางลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นภาพข่าวก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับหลายเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังจริงๆเราต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ย้อนนึกถึงตัวเองนะครับรวมถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศในสภาวะน้ำท่วมช่วงปลายปี2554จ้ะหวังเอาไว้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่เหมือนจะเข้าสู่หน้าฝนเป็นทางการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้นี่ค่อนข้างคือตกกระหน่ำมากจริงๆนะฉะนั้นก็ต้องหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพอากาศนะก่อนจากบ้านนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ใครขับขี่นะการจราจรนะคะเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คเส้นทางค่ะเพราะว่าณตอนนี้เขาบอกว่าทุกๆวันยิ่งฝนตกเนี่ยการจราจรก็ยิ่งติดขัดแล้วยิ่งอารมณ์คนทุกวันนี้ค่อนข้างร้อนมากทีเดียวหรือในแง่ของคนที่ต้องขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงๆเนี่ยในเรื่องข้อควรปฏิบัติของการขับขี่อย่างที่เราพอทราบกันนะก็คือลดความเร็วนะครับปิดแอร์เปิดกระจกนะแล้วก็ถ้ารถใครรู้สึกว่าโหลดเตี้ยนะหรือว่าไม่สูงพอจริงๆอย่าเสี่ยงนะเพราะว่าเครื่องยนต์ถ้าเกิดน้ำเข้าเนี่ยปัญหาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็หวังว่าตอนนี้ภาครัฐก็โหทำงานกันอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ดีเสียสละเขาบอกว่าทำงานกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มจะคลี่คลายโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงเนี่ยรถติดมากมาหลายวันแล้วครับก็ฝากไว้แล้วกันเนาะส่งกำลังใจให้ทุกเช้ากันแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการเรามีงานบุญดีๆนะคะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงนี้ก็จะมีพิธีอุปสมบทหมู่นะคะหลายต่อหลายวัดซึ่งในส่วนของวัดท่าบันเทิงธรรมเองก็ตามนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยากจะมาร่วมบุญการว่าจะไปอุปสมบทหมู่นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเองก็ตามเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะติดต่อไปกับทางเจ้าวาดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851307270นะคะซึ่งงานในวันนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะวันที่3กรกฎาคมนะคะช่วงเวลาประมาณ2โมงเย็นเนี่ยจะเป็นปลงผมนาคแล้วก็4โมงเย็นก็จะเป็นอุปสมบทนะคะตอนนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่าใครอยากที่จะเข้าร่วมพิธีอันนี้ฟรีๆนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแต่ว่าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจํานงไปกับทางวัดได้เลยจากทางเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นนี่คือเป็นเบอร์ของทางท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดโดยตรงเลยนะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลดีๆแบบนี้ครับเอาล่ะแล้วก็วันนี้ใครที่มีคำถามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกเลยนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครนะคะที่กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่ก็บอกมาเช่นเดียวกันนะคะว่าเราสนใจศึกษาในสาขาวิชาชีพอะไรหรือว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นไหนนะคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาครบถ้วนส่งข้อมูลมาละเอียดมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะฉะนั้นส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่23มิถุนายน2559ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน7ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือหัวนี้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สุขภาพและอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้เรื่องที่หนึ่งในส่วนของการทำงานครับอย่าเพียงแค่ทำงานตามที่สั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะครับถ้าแล้วเสร็จก็ให้วางแผนสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่อง
การเงินการลงทุนวันนี้1บวก1มากกว่า2นะครับฉะนั้นการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าสมประโยชน์เอื้อกันทุกฝ่ายส่วนความรักระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยครับสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะอย่างที่เรียนฮะสุขภาพสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ระวังอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะตามน้ำหรือปล่อยให้อารมณ์พาไปไม่เอานะฮะส่วนการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันประมาณตนดีที่สุดจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดทั้งในส่วนของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนความรักเน้นคนมีตำหนินะครับพูดอยู่เสมอไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าเขาเป็นคนที่ดีพอสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เน้นเรื่องเดียวเลยแหละเรื่องงานตามน้ำถ่วงน้ำไม่เอานะฮะสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจังหวะและโอกาสไม่เอื้อถึงคุณจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เถอะในแง่ของสภาพคล่องการเงินวันนี้ก็ต้องมองสอดคล้องกับเรื่องของงานครับอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเพราะสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันความรักอย่ามั่นใจในตัวเองอย่าหลงตัวเองครับส่วนคนมีคู่ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่สีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมีนค่ะก็อย่างที่เรียนให้วันนี้เข้าหาใครก็ไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตก็เสริมให้คนอุปถัมภ์หน่อยแล้วกันกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานผมทายดีนะครับขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดทำอะไรขอให้ทำให้สำเร็จสภาพคล่องก็พอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องติดขัดก็มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ส่วนความรักหัวใจวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่เด่นครับไม่เหมาะกับการสานสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอย่าอวดรู้อย่าร้อนวิชาทำงานต้องเคารพบุคคลอื่นนะครับสภาพคล่องเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ความรักหัวใจไม่เด่นจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะความจริงทุกเรื่องนะวันนี้พฤษภภาพใหญ่สีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้กับคนรอบข้างบ้างโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าอย่ามองเป็นหัวลากหัวตอนะวันนี้ไม่เอาสภาพคล่องไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับและที่สำคัญวันนี้ถ้าคุณพลาดพลั้งขอความช่วยเหลือจากใครก็ดูเหมือนจะลำบากความรักเบื่อก็ต้องทนไม่มีใครดีทุกวันอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เขามีความสุขมากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยทั้งในแง่ของชีวิตรักหนักแน่นทั้งในเรื่องของการมีน้ำจิตน้ำใจนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ในส่วนของงานกับเงินล้อกันนะอะไรที่ใครว่ายากงานอะไรที่เป็นเกรย์แอเรียนะครับหรือไม่มีใครอยากจะทำเนี่ยผมอยากให้คุณรับอาสานะสร้างผลงานครับการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันน้ำขึ้นให้รีบตักคิดอะไรได้ให้เร่งตัดสินใจใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สุดท้ายในเรื่องของความรักสุขกายและใจนะฮะเพียงแต่ว่าอย่าทำผิดในแง่ของศีลธรรมอันดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมพูดอยู่เสมอแหละโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนคนที่ดูแลในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับสภาพคล่องถ้าติดขัดหรือมีปัญหาวันนี้เพื่อนเก่าให้ความช่วยเหลือคุณได้ส่วนความรักหัวใจวันนี้ทำอะไรขอให้คิดถึงส่วนรวมนะโดยเฉพาะคนที่มีสมาชิกมีบุตรหลานมีคนรักแต่ถ้าคิดว่าทำดีแล้วก็อย่าได้หวั่นไหว
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเสริมเรื่องงานฮะอย่าเลือกข้างสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรที่จะได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักถึงสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่ต้องจ่ายออกไปคุ้มกันหรือไม่เช่นเดียวกับเรื่องงานครับในส่วนของการเงินการลงทุนวันนี้หวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึงครึ่งความรักอย่าคิดเยอะไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานและเงินคนอุปถัมภ์สีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับในส่วนของความรักเน้นคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาคนที่เพิ่งจีบพูดง่ายอย่าเพิ่งเปิดตัวอย่ากระตกกระตากนะครับระวังจะมีคนกีดกันคนไม่เห็นด้วยสภาพคล่องมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะลักษณะการลงทุนที่ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติส่วนการงานก็ล้อกับเรื่องของเงินกับการลงทุนเมื่อสักครู่นะครับก็คือมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญเป็นคนริเริ่มบุกเบิกครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะฉะนั้นเรื่องเดียวที่เห็นก็คือชีวิตนั่นแหละครับนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นทำของเดิมให้ดีนะครับการรักษามาตรฐานพอเพราะวันนี้เกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่หลายเหตุปัจจัยมันยังไม่ชัดการเงินเน้นสั้นไม่เน้นยาวกิมคำเล็กๆเข้าออกให้ไวความรักวางตัวให้ดีครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่เพราะจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าแอบปลื้มแอบชื่นชมสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเน้นสั้นไม่เน้นยาวกิมคำเล็กๆเข้าออกให้ไวผมหมายถึงหลักทรัพย์เงินทองนะครับเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยในส่วนของการทำงานนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำก็ได้กว่าทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งเทน้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสภาพคล่องถ่ายดีครับโดยเฉพาะคนที่เก็บหอมรอมริบวันนี้มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองถ้าทำแล้วไม่เกินตัวทำเถอะครับความรักหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่เด่นโสดไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ได้ให้ความสำคัญคนมีคู่วันนี้เหมือนก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ต้องมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็รบกวนนะคะว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการโทรเข้ามาลงทะเบียนขออนุญาตนะหนึ่งการลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ